ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วครับผมที่เรามาใส่เบ็ดปลาแล้วเราเจอกบตรงนี้เนาะที่มันกบมันกระโดดลงชายสระแบบนี้ครับวันนี้ก็เลยเอาตุ้มมาลองพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมนี่ครับตุ้มไฮเทคมาแล้วครับครับเดี๋ยวลูกปลาหมอปลาหมอใส่มา6-7ตัวนั้นบ้างเนี่ยกะว่าจะใส่อันเดียวเลยครับเอาไว้ตัวกบเท่านี่แหละมันต้องแก้ไขสถานการณ์ครับเพราะว่าตลิ่งริมสระนี่มันวางไม่ได้เนาะตลิ่งมันชันลงแบบนี้เลยครับแต่น้ำมันลึกมันไม่ลาดแบบนี้เนาะมันไม่มีพื้นที่ให้เราวางตุ่มวางอุปกรณ์ดักกบได้ครับตลิ่งแบบนี้เนาะกระโดดลงจากกอกล้วยครับตุ้มลงไปเนี่ยคืนนั้นคืนที่มาปักเป็ดคิดว่าจะไปวางไว้ข้างนอกนู่นครับแต่ว่าน้ำไม่มีก็คือปัญหาใหญ่เลยครับวันนี้น้ำในนาแห้งครับเดี๋ยวลองแก้ปัญหาดูก่อนจุดที่ถูกใจผมที่สุดก็คือจุดนี้ครับจุดที่จะวางตุ่มเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่เหนือลมพอดีครับเหนือลมตรงนี้แล้วก็ขอบสระมันอยู่นู่นครับขอบสระอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ห่างกันประมาณ4 เมตรแต่มันอยู่เหนือลมตำแหน่งนี้ครับแต่ว่าน้ำในนาไม่มีเดี๋ยวจะลองตั้งแล้วก็เอาน้ำมากอกใส่ตำแหน่งตุ่มเราไว้ครับเพื่อให้ปลาหมอมันดิ้นได้เนาะแต่น้ำก็อยู่แค่นี้เองครับนี่น้ำอยู่ใกล้ๆนี่ครับแต่น้ำมันขึ้นมาไม่ถึงนี่เนาะตรงนี้มันโล่งที่สุดครับเหมาะกับการตั้งกล้องส่องดูกลางคืนที่สุดครับคิดว่าน่าจะวางจุดนี้แหละเดี๋ยวลองดูก่อนครับจะเป็นยังไงเนาะทีนี้ดักมันต้องดิ้นแห้งๆเลยครับลองดูแต่ยังมีน้ำซึมๆอยู่ครับตรงนี้น่าจะได้อยู่ครับระดับน้ำแหวกให้ต่ำเท่ากับระดับน้ำที่มีอยู่ในนาข้าวนะครับน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะตักน้ำมากอกใส่ตรงนี้ครับดูซิมันจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้ลานนี้สวยมากครับลานหน้านี่ลานหน้านี่ได้เลยครับโอ้โหแห้งๆอย่างนี้เลยเหรอเราถ้ามันมีน้ำแล้วปลาหมอมันดิ้นดีก็กบก็น่าจะมานะผมว่าเนาะกบน่าจะอยู่ในสระนู้นนะครับกบเท่าเสียงกระโดดที่ตุ้มมันไม่ใช่จับปกติกบกระโดดลงน้ำมันจะดังจับกบตัวรุ่นเนาะมันจะพุ่งลงน้ำแล้วแต่นี้มันดังตุ้มเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับตุ้มเนี่ยตุ้มนี่คือใหญ่มากตุ้มโอเคครับโอ้เหนียวไปหมดเดี๋ยวไปหาน้ำมาใส่ก่อนครับท่านผู้ชมเหนียวมือไปหมดแล้วออกสเต็ปไม่ได้แล้วดูมือครับโอ้โหไปหาน้ำก่อนแป๊บนึงเอาน้ำให้ปลาก่อนเอาเริ่มดิ้นแล้วปลาเริ่มดิ้นแล้วแปรดแต่งร้านให้สวยๆนะครับเดี๋ยวกล้องมาตั้งกลางคืนครับเดี๋ยวกล้องมันจะส่องมาไม่เห็นแล้วอินฟราเรดมันจะสาดมาไม่เห็นครับต้องแต่งเคลียร์หน้าตุ้มให้โล่งไปเลยเพื่อจะได้ช็อตสวยๆทั้งหมดดิ้นแล้วเกรงกลายดิ้นใหญ่แล้วแปรดเพื่อจะได้ช็อตสวยๆท่านผู้ชมได้ลุ้นกันครับเนี่ยแจ๋วเลยแบบนี้เติมน้ำให้หน่อยนึงไม่ต้องให้ท่วมปลาหมอมากครับเวลาเราใส่ลูกปลาหมอเนาะถ้าครึ่งตัวปลาหมอยิ่งดีครับมันยิ่งดิ้นดีเนาะน้ำท่วมหลังไปเลยปลาหมอมันจะไม่ค่อยดิ้นนะมันจะนิ่งครับโอเคน่าจะได้อยู่นะเอาละ
ได้อยู่นะผมว่ามุมกล้องครับมุมกล้องน่าจะอยู่จุดนี้ครับนี่อยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้ครับมุมกล้องตั้งถ่ายกลางคืนเนาะแอบถ่ายกบเข้าตุ่มครับอันเดียวเลยโดดๆดูสิกบเท่าในสระมันจะมาไหมครับเพราะว่ามันอยู่เหนือลมเนาะเสียงของหมอดินจะเสียงมันจะลอยไปทางนู้นโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันคืนนี้เสียงของหมอดินดีครับแป๊ดแป๊ดเลยเป็นยังไงบ้างได้น้ำใหม่อ่ะเอาเอาช่วยกันส่งเสียงหน่อยเร็วแปรด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 เมื่อกี้ผมก็ลืมไปครับว่าน้ำปลาเน่ามาด้วยครับเนี่ยผมจะเอาน้ำปลาเน่ามาใส่ด้วยลืมเลยแย่เลยแบบนี้เสียเลยเสียจังหวะถือไว้บริเวณนี้ครับแต่งให้หน้างามให้เป็นแอ่งนิดนึงครับเราจะเทน้ำปลาเน่าลงไปให้น้ำปลาเน่ามันขังอยู่หน้างาได้เนาะแบบนี้ครับไม่ให้มันไหลทิ้งไปที่อื่นลาดบริเวณนี้เผื่อกินที่ช่วยได้บ้างนี่ครับโอ้ยน้ำปลาเน่ามาที่หลังโอเคครับเอาเยอะมือเราต้องไปล้างใหม่เยอะจบข่าวแล้วทีเนี้ยจบข่าวแน่นอนน้ำแห้งเรื่อยๆหรือเปล่าครับผู้ชมเอาละไม่ทันจะแห้งหรอกเนาะน่าจะมืดก่อนกบน่าจะมาก่อนครับสี่ทุ่ม
พอดีเป๊ะๆตรงกับเวลาที่แบตของกล้องเราจะหมดครับผมลุ้นกบของเรากันครับมาเลาะกบกลางคืนครับแหมนู่นครับโน่นอยู่นู่นครับนู่นตุ่มเราอยู่นู่นครับเดินอ้อมไปก่อนสักหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันดูครับน้ำจะแห้งหนีปลาลงหรือเปล่าครับพื้นที่มันไม่เหมาะเนาะมันไม่ที่พื้นที่มันไม่ใช่น้ำธรรมชาติครับเป็นน้ำที่เราตักไปเทใส่เสียงปลาอยู่ในป่าเลยครับปุ๊บปุ๊บไอ้ดุกยักษ์หรือเปล่าไอ้ดุกรัสเซียหรือเปล่าเอเลียนสปีชีส์ไปลุ้นด้วยกันไปลุ้นด้วยกันนี่ครับช่องที่เรามาใส่เบ็ดคืนก่อนครับเนี่ยโอ้โหหลังนี้หลังเดียวครับสี่ตัวห้าตัวปลาดุกสุดยอดจริงๆปลาช่อน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 มาเล่นน้ำไหลครับนี่น้ำไหลอยู่นี่ครับเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโอ้หนูก็มีหนูท้องขาวเฮ้ยเข็มขึ้นมานี่แล้วเหรอปลาเสียงโบ๊ะโบ๊ะคงไม่มั้งยังอยู่สูงอยู่ครับน้ำอยู่นู่นครับลุ้นครบแล้วดีกว่าเห็นตัวกระโดดเห็นตัวกระโดดจะเป็นยังไงครับมีคนยืนเฝ้าอยู่นี่ครับนี่นี่จะเอ๋กล้องก่อนจะเอ๋เฮ้ยเอ้าเอ้าท่านผู้ชมกระโดดแล้ว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 มัวแต่ไปจะเอ๋กล้องเอาแล้วไงว่าแล้วกล้องดับยังเนี่ยทำไมตัวเล็กจังครับไม่สมกับที่กระโดดดังตุ้มเลยนะนี่ครับโอ้โหเล่นปลาหมอเราอุ้ยอุ้ยอู้เล่นปลาหมอเราไปกี่ตัวนะปลาหมอใส่ไว้หกเจ็ดตัวครับเหลืออยู่เหลืออยู่สามเองโอ้โหกินไปสามตัวเลยครับดูพุงมันไอตัวนี้เปล่าไอตุ้มๆเนี่ยฮะมองหน้าอีกใช่แกเปล่าตุ้มๆอ่ะใจไหมไม่พูดอิ่มจัดนี่ครับดูน้ำแห้งหมดแล้วครับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่น้ำเนาะน้ำอยู่นู้นอยู่ไกลๆนะครับประมาณเม็ดหนึ่งเราก็ตักน้ำมาใส่ให้ปลาหมอแล้วมันดิ้นให้มีเสียงแค่นั้นเองครับตีลานแบบนี้ครับโอ้โหเห็นตัวกระโดดมันจะไปเหลืออะไรเลยครับทีเด็ดลูกไอ้เตยกรังน้อยครับเออเตยกรังน้อยทำงานอีกแล้วสนามเฮ้ยธรรมชาติเลยหลังเดียวก็ได้กบผัดครับได้กบป่นตุ้มไฮเทคจากหนุ่มทุ่งกุลาอีกแล้วตาน้ำมันอยู่นี่ครับเนี่ยที่แรกก็จะวางนี่เนาะวางนี่แล้วต้นข้าวต้นหญ้ามันบังหมดครับมุมกล้องมันไม่ได้เนาะอินฟราเรดมันยิงเขายิงเข้ามาไม่ถึงอินฟราเรดมันส่องเข้ามาไม่ถึงครับพวกนี้มันบังหมดเนี่ยมันก็เลยวางไม่ได้ครับเดี๋ยววางตรงนี้ก็แจ่มเหมือนกันครับได้ตัวครับนี่ครับอุ้ยทมจะนับป่ะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวในเตยกรังเราก็ไปกี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวแล้วมั้งตัวพุงอายะเลยครับฮ่าเก็บกล้องกลับบ้านดีกว่าแหมตั้งหนึ่งทุ่มครับสี่ทุ่มเราก็มาเก็บเนาะกล้องพวกนี้มันอยู่ได้แค่สามชั่วโมงครับแบตเตอรี่มันนอกจากเราจะมาเสียบpower bank เพิ่มไฟครับอีกแต่ตัวแม่มันอยู่ได้6ชั่วโมงครับ128กิกอยู่ได้6ชั่วโมงแต่แบตตัวเครื่องอยู่ได้แค่3ชั่วโมงครับกล่าวว่าแบตหมดก็ออกมาครับ4ทุ่มเรียบร้อยเก็บครับผมได้กับข้าวแล้วพรุ่งนี้เช้าสนามให้เนี่ย